Bravo BKK จับมือมาดามไมค์ MAI เล่นใหญ่เปิดตลาด Bravo Night Market ดร.โก้ปิงปองจักรบุ๋มแอนเปียเชอร์นำทีมเปิดร้านสุดคึกคักเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ณ Bravo BKK ย่าน RCA Bravo BKK โดยสามผู้บริหารโกโซซิง CEO Lovey Lee Chulin CXO และคุณมนู Grover Head of Sales จับมือ MAI Organizer โดยมาดามไม้จิรนันท์ห้องแซงจัดงานเปิดตลาด Bravo Night Market พบกับบูธสินค้าอาหารแฟชั่นกับเหล่าศิลปินดาราที่มาออกบูธอาทิปุ๋ยนิทัศน์ดร.โก้ธีรศักดิ์ฟิล์มกันกริตยาภูสยานาคสวัสดิ์จักรภูมิปิงปองสแกวันแอนมรกตมณีชายเปรียวเอเอฟจุ๊บแจงวิมลพันธ์ก๊อตคณิสรเปียเชอร์คริสเตนเซนบิ๊กวีตนแต่ทินกรพิมพ์พิมพันธ์ตั้งโอณัฐวัฒน์ค่ะอยากให้พูดถึงจุดประสงค์ในการจัดตลาดครั้งนี้ขึ้นมานิดนึงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเลวี่ผู้บริหาร Bravo BKK ค่ะวันนี้ Bravo Night Market ก็เหมือนsample ตัวอย่าง New Bravo BKK นะคะBravo BKK จริงๆอยากสร้างสีสันให้ชุมชนปรับก้าวแล้วกับอยากขอบคุณมากๆคนใหม่ organizer Bravo BKK Market ค่ะมาทุกคนดารามาช่วยเปิดตลาดนี้ตลาดนี้ก็เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันบ่ายสามถึงสี่ทุ่มก็ชวนทุกคนมาช่วยสปอร์ตหน่อยแล้วก็อยากทำ Bravo BKK ดีประดับเก้าดีสนุกแล้วก็ที่แบบFit by day and fun by night fun by night concept Bravo BKK ค่ะสำหรับการเปิดตลาดนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่ครับฮะ It's the first time ตลาดข้างนอกเหรอใช่ปกติ Bravo BKK จริงๆก็เพิ่งรีแบรนด์ใหม่เมื่อก่อนที่นี่ก็โชว์ดีสิใช่ไหมแต่ว่าให้ Bravo BKK อันนี้ก็ตลาดแรกที่สุดนะคะปกติเรามีอีเวนต์เยอะแต่ว่ายังไม่แบบแกรนด์โอเปอร์นิ่งจริงๆ Bravo BKK ก็มันเมื่อกี้บอกว่าอันนี้แบบแซมเปิลตัวอย่าง Bravo BKK ใหม่เลยก็อันนี้แบบตลาด Bravo Night Market และสุดค่ะกับไมค์ออร์แกไนเซอร์ค่ะเป็นงานแรกครับเป็นงานแรกของ Bravo BKK นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเราต้องการบอกให้ทุกคนในชุมชนของพระราม9เองเนี่ยได้มีโอกาสมาประสบการณ์ใหม่ๆครับมาเจอดาราหน้าตาน่ารักทั้งหลายกินอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มาแชร์ experience กับพวกเราครับตรงนี้ก็เลยฝากบอกทุกคนได้ว่าถ้าเป็นไปได้เองเนี่ยชวนทุกคนมาเยอะๆนะครับเราจะได้ทำเป็นโปรเจกต์ที่สนุกสนานมากกว่านี้ครับและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะทำอะไรตื่นเต้นมากกว่านี้อีกเยอะครับพี่โก้เท่าไหร่นึงครับผมเป็นไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยได้มารู้จักกับทาง Bravo เนี่ยนะครับก็เมื่อตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพราะว่าเรามาร่วมเปิดร้านขายของดาราเป็นCelebrity Market นะครับข้างในแล้วก็เวลาเขาจัดงานอีเวนต์เนี่ยคนมาเป็นหมื่นคนเลยคือคนเยอะมากแต่โปรเจกต์ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือมาร่วมสนุกสนานกันกับทาง Bravo เองทาง MAI Organizer แล้วก็ทางคุณลิวี่กับคุณสิงห์นี่ก็คือเป็นเจ้าของที่แบบว่าดีเมตตาช่วยพวกเราช้อปปิ้งกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคุณลิวี่ที่เป็นมิสยูนิเวิร์สมาเลเซียด้วยนะปี2008นะครับมีความงามด้วยสวยด้วยใจดีด้วยแล้วก็เหล่าดาราวันนี้ก็เลยแบบเหมือนตัวโก้เองอ่ะก็เป็นคนที่เวลาจะไปออกบูธที่ไหนดาราก็จะรวมพลกันไปแก๊งใหญ่ๆพวกเราก็จะเป็นชาแบบออกบูธดารากันแล้วก็เลยมีโอกาสชักชวนว่าเอ้ยมาที่นี่กันไหมเขาจะเปิดกันทุกวันนะแล้วก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งหรือว่าสี่โมงเย็นเนี่ยถึงสี่ห้าทุ่มก็ลองมาดูนี่เป็นวันแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับยังก็เชิญชวนคนที่อยู่ระแวกพระราม9หรือว่าใกล้ๆ RCA หรือใครอยากจะมาเดินหาสินค้าแปลกๆใหม่ๆหรืออยากจะมาร่วมจอยขายก็ติดต่อมาที่ MAI Organizer ได้แต่วันนี้ดาราเนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวโก้เนี่ยคือมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยคุณพิมพันธ์นะครับนี่ครับคุณพิมพันธ์นะครับนี่คุณเปียเชอร์คริสเตนสเตน
แล้วก็น้องเปรี้ยว AF2 นะครับแล้วก็จึงมีนี่ค่ะคุณปิงปองนะคะเริ่มงงจับเพื่อนแล้วก็มีอีกเยอะฝั่งดูนี่ก็จะมีคุณคุณจักรบุ๋มมีคุณจุ๊บแจงมีพี่ยานะครับแล้วก็มีพี่แอนบรกฎน้องตั้งโอน้องฟิล์มน้องโตแต่โตแต่น้องก้อนแล้วก็น้องบิ๊กเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่คนหล่อเยอะอาหารก็แซ่บอร่อยคนหล่อเยอะผู้บริหารก็แซ่บคือถ้าเกิดอยากจะมาร่วมเจอแบบหายากนะครับงานที่แบบกิจกรรมแบบนี้แล้วผู้บริหารน่ะจะลงมาสนุกกับพวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นกันเองดังนั้นเนี่ยใครว่างๆหรือว่ามาจัดกิจกรรมที่บราโวก็สามารถแวะออกมาด้านนอกได้นะครับว่ามันมีตลาดนัดเป็นแบบว่าไนท์มาร์เก็ตอยู่ข้างนอกครับถ่ายรูปกับดาราก็ได้นะคะใช่ไหมถ่ายคู่กับมิสยูนิเวิร์สของมาเลเซียปี2008ก็ได้ขออนุญาตถามพี่ใหม่บ้างทำไมถึงได้มาร่วมจัดกับทางทุกคนก็คงเห็นพี่จากอีเวนต์ต่างๆแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อจะลุยต่อไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็จะทำให้สำเร็จกันก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้เข้ามาช่วยแชร์กันนิดนึงให้เข้ามาเที่ยวมาเล่นกันนิดนึงนะคะมาช่วยกันสนับสนุนให้ตลาดนี้ดังๆไปยิ่งๆขึ้นค่ะเราจะช่วยทำให้มันสำเร็จครับมีจอดรถอะไรก็สะดวกสบายเนาะใช่ค่ะ 1,300 คันทัวร์มาจอดสบายใช่ไม่พอเดี๋ยวเปิดลานนี้อีกเนี่ยค่าเช่าที่วันละล้านไม่เป็นไรเปิดเลยอุ๊ยโทษทีค่ะขออนุมัติแทนเขาเลยอยากให้พี่โก้เป็นตัวแทนเพื่อนๆดาราเนี่ยนะว่าใครขายอะไรมาของเราโอ้เลิศมากเลยเป็นจุดๆนี้เริ่มจากคุณพิมพันธ์ก่อนเลยคุณพิมพันธ์ไปใกล้ๆหน่อยเร็วคุณพิมพันธ์นี่คือเขาเป็นรถอะไรอ่ะเขาขนฟู้ดทรัคอะเลมอนมาค่ะเป็นน้ำเลมอนฮันนี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราก็จะมาออกกับพี่ใหม่กันทั้งบ่อยค่ะ MAI Organizer นะคะติดตามได้ใน IG แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะเจ้าของสถานที่นะคะนี่เขาลงทุนจริงอ่ะเขาคือตัวจริงในเรื่องการออกบูธเขามีรถคุณเปเชอร์คะคุณเปเชอร์นี่คือแบบว่าไปถอดด้ามนะคะธุรกิจใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของ environment คือช่วยเรื่องโลกร้อนพยายามจะใช้ product ที่มีพลาสติกน้อยแต่ทำเทียนก็จะมาจาก soil wax นะคะธรรมชาติแล้วก็พวกแปรงสีฟันก็ทำจากไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้กล่องใช้อะไรแวะมาดูกันได้นะคะที่ร้านค่ะน้องเปรี้ยวเอฟร้องเพลงก่อนนะของเปรี้ยวก็ขายเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดค่ะไม่เปรี้ยวเขาต้องมากับผู้ชายด้วยหรือเปล่าเอาน้องนี่สิเขาคู่กันร้านเขาติดกันน่ะร้านข้างกันมากับใครนะฟิล์มกันกินมากับน้องฟิล์มนะอันนี้เขาขายข้างๆกันเขาเปิดตัวไปเลยอยู่ข้างตลอดเวลานะร้านช่างกล้วยเหรอก็ขอบคุณที่มางานเราสองคนนะคะไม่ใช่ค่ะก็ของเปรี้ยวขายเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดนะคะเป็นปลาระเบิดนะคะก็ถ้วยละ60บาทค่ะพร้อมน้ำจิ้มนะคะปกติก็คือขายในออนไลน์นะคะในIG ทาง LINE แมนนะคะวันนี้ก็มามีหน้าร้านที่ Bower BKK นะคะใครที่สะดวกก็มาซื้อกันที่นี่ได้ค่ะและอีกคนนึงล่ะฟิล์มกันกิบนะครับขายเป็นเฉาก๊วยนะครับผมหวานๆเย็นๆชื่นใจร้อนๆก็แวะมาได้นะครับอยู่ข้างๆกันเขาชื่นใจกันหมดแล้วเนี่ยหลบแม่หน่อยคุณใหญ่คนท้องคนไส้หลบสวัสดีค่ะปิงปังสแกวัดก็ไม่สูงอ่ะปิงปังสแกวันนะคะก็ขายกับโก้ตลอดออกเราเป็นคู่หูกันมานะคะก็ตอนนี้มันขายลูกตาลอยแก้วแล้วก็มะม่วงกะปิวงก็ประจำนี้ก็มีเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยถ้าเกิดเพื่อนดาราคนไหนออกชนเราก็จะเปลี่ยนให้แล้วก็ใครต่อไปดีเนื้อน่ะเนื้อผู้บริหารแล้วจุ๊บแจงมาก่อนแล้วกันจุ๊บแจงมาครับจุ๊บแจงมาก่อนผมปลาทอดครับมีปลาทอดมีข้าวขาหมูมีหมูสเต๊ะหลายอย่างอย่างเลยนะอื่นไม่ต้องขายกันเลยนะเนี่ยก็สวัสดีนะคะก็อย่าลืมนะคะแม่จวงยกนิ้วค่ะก็ขายลูกชิ้นไม้ละ10บาทค่ะเดี๋ยวบางอีเวนต์ก็อาจจะมีน้ำพริกไปขายนะคะโอ้ยติดตามได้นะคะอร่อยค่ะติดตามได้นะคะ MAI Organize ค่ะพี่แอนค่ะ
ทันมรกตนะคะวันนี้ก็คือมาขายวันแรกเลยเป็นมือใหม่นะคะแม่ค้าหัดใหม่แม่ค้าเพิ่งมาก็ขายน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงค่ะก็ใครสนใจก็เชิญที่บูธเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ย่าพี่ย่าย่ามาสวัสดีค่ะยาภูสยานาคสวัสดิ์นะคะวันนี้ก็งานแรกเลยเป็นเรื่องเป็นราวเกี๊ยวเกี๊ยวหมูบวกกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแวะมาชิมเลยค่ะขอแบบอยากให้ชิมอยากให้มากันเยอะๆงานแรกครั้งแรกอยากประสบความสำเร็จเนาะฟังก็อร่อยแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อหน้าต่อหน้าต่อมาสวัสดีครับผมตนแต่นะครับที่บ้านผมทำเป็นธุรกิจผลิตน้ำพริกกันนะครับแล้วผมก็ต่อยอดมาอีกร้านนึงชื่อว่าก๋วยๆครับเป็นหมี่ขยุ่มไก่ฉีกน้ำพริกน้ำย้อยปกติเราจะรู้จักแต่หมี่ไก่ฉีกหรือว่าหมี่คลุกใช่ไหมครับแต่ของผมมันจะมีความเป็นวัฒนธรรมหน่อยยังไงลองแวะไปดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับกินหลายครั้งแล้วนะครับอร่อยมากเลยครับผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาสวัสดีครับบิ๊กวีวัฒน์เทวกุลนะครับวันนี้ก็มาในนามของช่องเล่นใหญ่ Channel ครับก็จะมีบิ๊กก็โตนวันนี้มาขายชานมไข่มุกครับนี่ฝากอุดหนุนด้วยนะครับต้องมาได้เดี๋ยวสวัสดีครับก็วันนี้มาช่วยพี่โก้ครับขายขนมจีบจะพูดไปสิครับก็เดี๋ยวมีแบรนด์ขนมจีบซาลาเปาครับถ้าใครที่ชอบก็มาอุดหนุนกันได้ครับชื่อแบรนด์ชื่อจีบได้เปล่านะครับ